คุณขออนุญาตเคลียร์เวทีตรงนี้นะครับผมให้น้องๆได้นั่งพักเหนื่อยกันบ้างนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆกันด้วยนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เมื่อกี้มีคุณลุงของานเพลงมาด้วยเพลงอะไรฮะขอจังหวะออฟบิทมาออฟบิทออฟบิทอ๋ออยากฟังออฟบิทใช่ใช่โอ้นี่วันนี้ดูหล่อนะเองไม่เจอหล่อทุกวันอยู่แล้วฮะโอ้โหสุดยอดฮะถึงไม่หล่อแต่อร่อยฮะขอบคุณด้วยนะฮะเออวันนี้เที่ยวไปไหนวะนะครับผมก็ถูกต้องแล้ววันนี้นานๆทีพวกเราจะได้มาแถวนี้เนาะครับผมโอ้โหวันนี้คนหนาแน่นกันเลยให้พี่ลงพักดื่มน้ำดื่มท่าให้เต็มอุรากันก่อนเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกต่อไปกันด้วยนะครับครับนะครับผมก็เดี๋ยวรอบต่อไปนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมในจังหวะออฟบิทกันด้วยนะครับผมที่แนะนำขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจัดงานเพลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนกันมานะครับผมแล้วก็งานเพลงอีกหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัสโนวาหรือว่าเซมบ้านะครับผมใช่ครับผมสนุกสนานกันไปเนาะเดี๋ยวพวกเราก็ยังมีงานนะครับผมเดือนนี้อีกหนึ่งงานเนาะในวันที่30นะครับผมเจอกับเราสหัสสวรรค์ที่เขาย้อยไปที่ไหนเขาย้อยจากเขาย้อยก็ติดตามมาได้แล้วกันนะครับผมวัดท่าสิริชัยเขาย้อยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวติดตามทางเพจกันก็ได้เนาะครับผมนะครับผมได้ขออนุญาตพูดคุยตรงนี้ให้มือกรธนุระส่วนตัวด้านล่างสักครู่หนึ่งแล้วกันฮะนะครับผมรอบหน้าก็ออฟบิทตามที่คุณน้าขอไว้ไม่ทราบว่าไปไหนแล้วคุณน้ายังอยู่ยังอยู่เนาะครับผมแต่อยู่ไหนไม่รู้เนาะนี่ขึ้นมาแล้วนี่คุณน้าขึ้นมาแล้วหล่อเฟี้ยวเลยอ๋อเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมจะขอประกาศงานเดือนหน้ากันสักนิดหนึ่งเนาะเดือนหน้าก็เราก็ยังมีวันว่างอีกหลายวันนะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาติดตามพวกเราแล้วก็ถ้าวันไหนลองโทรมาคุยกันได้นะครับผมราคาย่อมเยากันด้วยเนาะไม่แพงนะครับผมมาเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมเรามีงานอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันที่7ธันวากันเลย7ธันวาก็แล้วผมไปเจอกับพวกเราที่บ้านลำตะเคียนนะครับผมแก่งกระจานเนาะนะครับผมบ้านลำตะเคียนฮะแล้วก็วันที่8นะครับผมมางานข้าวหลามยางหย่องนะครับผมมาอยู่ใกล้ๆนี่เองที่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับผมมาวันที่9ครับผมเดินทางไปแก่งกระจานกันอีก1ครั้งนะครับผมงานกินปลาแก่งกระจานนะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วกันฮะวันที่10ก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมมาเพราะกับอำเภอตาคีนะครับผมนครสวรรค์นะครับผมวันที่10เนาะวันที่11นะครับผมเรากลับมาเล่นงานกินปลาแก่งกระจานอีก1ครั้งนะครับผมในวันที่11เนาะในวันที่11ครับผมเดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาประกาศงานกันใหม่เนาะเดี๋ยวพี่จะรอนานนะครับผมน้องมือกองมาแล้วกันนะครับผมสารต่อช่วงนี้ตามคำขอที่คุณพี่ขอกันไว้เนาะชั่วเจ็ดทีดิจิทัลช่วงนี้เรียนเชิญเลยครับออฟบิทแล้วกันนะจ๊ะYeah.
ี้เราอมตะช่วงนี้ด้วยกันฮะในจังหวัดพัทลุงว่าด้วยกันกับพี่จ๋าI'm not afraid to die.
จนต้องจากน้ำมนต์เหมือนคนสิ้นใจบาทุกพ่อพ่อเงินพ่อมีทำงานตั้งปีระวังมีคู่เชิญแต่อกเอ๋ยต้องกราบช้ำตมยังไว้ไม่ทรงผมเงินไม่พอตาใจหลายละทายทั้งหลายหมื่นนะแม่ยายยืนยืนผมสะอื้นช้ำตัวอาสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นสด